โยสวัสดีครับทุกคนก็ไม่เจอกันนานเลยครับอย่างที่รู้ว่าผมเนี่ยเจ็บนั่นเองนะก็เลยพักไปประมาณ2อาทิตย์ก็ช่วงนี้พักนะครับฝนก็ตกนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็มันก็ครึ้มๆแล้วนะครับฟ้าไม่สดใสเลยและนะตอนนี้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ได้แบบผมไม่ได้หาย 100% หรอกนะแต่ก็มันไม่น่าจะหายภายในแค่2อาทิตย์นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกเอ็นพวกอะไรพวกข้ออะไรเงี้ยนะมันก็เลยต้องใช้เวลาเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็ช่วงนี้ก็จะเล่นแบบธรรมดานะครับชิวๆไปแล้วกันนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้อัปเดตกันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็มาดูผมเล่นแล้วกันนะออลี่อะไรไปนะครับไปเบสิกก็ยังโอเคอยู่นะไม่ได้หายอะไรไปนะเดี๋ยวลองท่าคิกคลิปกับพิวคลิปก่อนแต่เมื่อวานเนี่ยมาลองแบบเซิร์ฟแล้วล่ะนิดนึงแบบมาได้แป๊บเดียวก็กลับอะไรเงี้ยมาลองดูให้เราไหวหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็เลยมาถ่ายนะครับค่อนข้างจะลมแรงนะข้างนอกโอเคมันคิกคลิปอ่ะมันยังไม่ได้ละนะครับต้องเพราะว่าขามันแข็งแล้วไงไม่ได้เล่นมาสักระยะแล้วแต่พิวคลิปก็โอเคอยู่นะโอเคอันนี้มันคือฮิลฟิปนะแต่ก็แบบยังดูแบบไม่โอเคอยู่นะแต่ก็แบบก็ลงได้มันคือมันยังดีกว่าคิกฟิปไงถ้าคิกฟิปนี่แบบเราไม่สามารถที่จะลงได้แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองดูคิกฟิปขอพักสักแป๊บนึงนะนี่ก็คือคิกฟิปนะครับมันหายไปแล้วล่ะมันไม่ได้ฟิลวันนั้นกลับมาเลยนะครับรู้สึกว่าขาหน้ามันน่าจะเตะผิดนะครับบอร์ดสไลด์ก็โอเคอยู่แต่เหลือฟอนต์บอร์ดนี่แบบหายฟิลเก่านี่ไม่มีเลยนะฟอนต์บอร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ฝึกแต่มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะต้องเข้ามาย้ำอีกทีสำหรับการเล่นดูวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะค่อยๆมาบริหารกล้ามเนื้อไปนะครับอยู่ดีๆจะมาเล่นแบบดูด้านมันก็ไม่ไหวนะครับการแบบเพราะว่าการก็ยังไม่ 100% นะค่อยๆเล่นไปนะครับก็จะเพิ่มการเล่นเพิ่มขึ้นในวิดีโอถัดไปแล้วกันตอนนี้ขอแบบให้กำลังมันกลับมาก่อนนะเอาล่ะสำหรับใครที่แบบกังวลว่ากลัวผมจะหายไปไม่หายไปไหนอีกแน่นอนนะครับจนกว่าผมจะได้ซับ100,000เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับมันก็มีแบบหยุดบ้างนะช่วงนี้เพราะด้วยอาการเจ็บนี้แบบมันเรื้อรังนะน่าจะเรื้อรังนะครับเพราะว่าเป็นมาแบบไม่หายขาดสักทีนะบางทีก็อยากจะหยุดสักเดือน2เดือนนะ
แต่กลัวว่าผู้ติดตามเนี่ยจะคิดถึงกันนะเอ้ยหายไปไหนวะอะไรยังไงเนี่ยยังไงก็ตามที่บอกไปนะครับจนกว่าจะได้100,000ไม่หายไปไหนยังแน่นอนก็จะทำคลิปให้ทุกคนดูอยู่ตลอดไปเรื่อยๆนะครับไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะครับผมยังเจอกันเสมอจะไม่ทิ้งกันไว้ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยก็60,000แล้วนะครับ60,000แล้วเหลืออีก40,000ก็จะได้100,000สักนะครับก็น่าจะถ้าได้100,000ก็น่าจะเป็นช่องสเก็ตช่องแรกนะครับที่ได้100,000พยายามจะทำให้ได้นะครับอันนี้คือตั้งเป้าไว้นานแล้วแหละเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะคุยกันพอปากของคอแล้วนะครับยังไงเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย